ส่วนคดีที่เป็นคดีต่อเนื่องจากการที่เราระดมปิดล้อมทั่วกรุงเทพมหานครนะครับในวันที่2ที่ผ่านมานะครับก็มีการจับกลุ่มอาวุธปืนนะครับที่มาจำหน่ายในกรุงเทพมหานครนะผมก็ได้สั่งการทางท่านพลโทนิติธรนะครับพลโทสมบูรณ์เทียนขาวนะครับว่าอาวุธปืนที่ขายนะครับโดยการส่งทางไปรษณีย์แล้วก็การส่งในที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ให้ขยายผลนะครับในคดีนี้ก็ขยายผลผู้ที่ทำการซ่อมอาวุธปืนนะครับดัดแปลงอาวุธปืนก็ต้องขอเรียนว่าทำไมต้องช่างพวกนี้นะครับก็จะรับซ่อมอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนอาวุธปืนเถื่อนนะครับหรือดัดแปลงอาวุธปืนวินกันนะครับที่สามารถใช้ได้เหมือนอาวุธปืนปกติทั่วไปก็นำเรียนนี้ครับว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านผู้การตำรวจนครบาลเคยดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสายตรวจการพิเศษนะครับมีการทำโอเปอเรชั่นในเรื่องของการสืบสวนนะครับขบวนการการดัดแปลงอาวุธปืนและส่งให้กับลูกค้าเนี่ยมานานนะครับเรามีถังข้อมูลอยู่ที่1ข้อ1นะครับตรงนั้นถ้ามันไม่ระเบิดถ้าไม่ระเบิดมือไม่แหกเอาไปสามารถที่จะการันตีได้